สียงกรี๊ดแบบว่าน่ารักมากนะครับผมคุณพิธาวันนี้ที่มาเดินช้อปปิ้งกันที่นี่แล้วก็มาฟังผมร้องเพลงวันนี้นะครับผมก็ตอนนี้ก็ถ่ายข้าวมันยังฮะรอรอพี่การเลี้ยงนะครับรอไปเลยค่ะนานๆเลยนะครับเพิ่งกลับบ้านมาครับเพิ่งกลับบ้านที่สุพรรณมาแล้วก็วันนี้ก็ใช่ครับของฝากนะครับนี่ผมแค่ผมมาก็คือของฝากที่ดีสุดนะครับเสียงโห่เดี๋ยวปวดอีกทีนึงจ้างไปโห่เลยปวดดีด้วยครับผมดูแลครับฮะตอนนี้ดูหนังกันป่ะครับดูตอนนี้มีหนังให้น่าดูป่ะทันทันโลกดีเหรอเขาว่าดีครับเขาว่าดีก็ไปดูนะฮะดูไหมจ้างดูไหมจ้างฮะมินเนี่ยนมินเนี่ยนนะครับที่นี่ก็ต้องมีเนี่ยนออกไปแบบใสๆอย่างพวกคุณไม่ต้องมีเนี่ยนบอกว่าพวกคุณดูแลอ๋อแพ้เก่าอ๋อแพ้เก่าดีมากครับเพราะเพลงประกอบละครเอ้ยประกอบหนังดีมากเอาล่ะวันนี้ก็ย้ำเป็นครั้งนะครับใครที่อยากจะมาเชิญชวนเพื่อนๆหรือว่าใครก็ตามที่รู้จักมาเดินช้อปปิ้งก็อีก3วันนะฮะมีถึงวันที่18ครับที่นี่นะครับผมแวร์เฮาส์มาร์เก็ตก็มาเดินช้อปปิ้งกันได้นะครับสินค้าราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับแล้วก็สินค้าแบบว่าชิคๆคูๆวัยรุ่นใสๆเนี่ยผู้บ่าวไทยบ้านชอบนะครับซื้อที่นี่ได้เลยเดี๋ยวพี่แกมาเดินมาไหนใช่ไหมฮะก็วันที่พวกคุณไม่มาผมก็จะมาเดินผมคนเดียวนะครับเลขสุดท้ายครับผมในวันนี้ครับผู้สาวขาละอย่าฟังนะขึ้นให้หน่อยขึ้นให้หน่อยคุณชอบคำนี้มากชอบทั้งเพลงชอบคำนี้ที่สุดกู๊ดเนี่ยเป็นคำที่เด่นมากเอาเพลงที่มีงูเพลงที่มีงูไม่มีนะแต่ถ้าแต่งูอย่างเดียวมีเอาฟังเพลงผมเลยครับเลยสุดท้ายของวันนี้ครับผมว่าเป็นอย่างคุณและคุณเท่านั้นนะจ๊ะจบคอนเสิร์ตแล้วก็สามารถเดินช้อปปิ้งกันต่อได้นะครับวันนี้อยู่กับทางยาวไปนะครับขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้ที่มาฟังเพลงด้วยกันมาร้องเพลงด้วยกันมาเต้นด้วยกันนะครับว่าเห็นใครใครเขาบอกว่าคนน่ารักชอบเอาแต่ใจ
เข้ามาด้วยคนที่ยังไม่นั่งมองตาต้องบอกหัวใจเอาไว้ว่าอยากมองอีกสักครั้ง If you wanna be my baby If you wanna be my girl ช่วยบอกให้ผมเป็นใจว่าจะไม่ไปไหนของเป็นคุณเท่านั้นที่เธอไม่ใจบอกหยุดยั้งก็มีแต่คุณจะเลือกเสื้อผ้าสไตล์ไหนนะฮะก็สมัยนี้ก็คนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็เป็นคนที่ชอบแบบเป็นคนที่หึงมากนะก็จะเลือกเสื้อผ้าที่ดูเรียบร้อยหน่อยปิดคอคอเต่าคอเต่าไปเดินสวิตเซอร์แลนด์มาเอาพอดีครับพอดีน่ารักทองงามแต่ว่าดูแบบต้องมีสไตล์นิดนึงมีความแบบเกรงใจสไลเดอร์นิดนึงแต่ว่าไม่ดูโป๊มากเท่าไหร่ไม่ชอบผู้หญิงแต่งตัวโป๊มากใช่ครับเพราะว่าเป็นคนแบบว่านั่นแหละที่ห่วงอะไรเงี้ยเหมือนกับแฟนคลับที่ผมห่วงเขาอะไรเงี้ยบางทีเขาจะไม่ค่อยรู้ว่าผมห่วงเขาเขาไม่รู้ปุ๊บเนี่ยมันเกิดปัญหาแล้วเขาก็จะไปนู่นไปนี่อะไรโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยทำไมเขาทำนี้กับเราอะไรเงี้ยเขาก็จะเสียใจอยู่ที่บ้านคนเดียวอันนี้เนี่ยออกแนวแบบว่ากดดันเก็บกดนะคะมาระบายที่เวทีแห่งนี้ใช่ครับใช่ครับโอเคนะเดี๋ยวยังไงให้การฝากผลงานกับแฟนนิดนึงรายการนะคะตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างตอนนี้มีผลงานรายการสีโพดำนะครับผมทุกวันจันทร์นะฮะ1:10 PMทางช่องวัน31 1:15 PMอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็10แล้วก็15 1:15 PMทางช่องวันนะครับผมกับรายการสีโพดำก็เจอกันได้ทั่วทิศนะครับผมแล้วก็มีสีพันดินมิวสิคัลนะฮะตอนนี้ก็ซ้อมอยู่แล้วก็จะเริ่มแสดงรอบแรกวันที่8สิงหาคมนี้นะครับก็ไปดูกันได้ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับแล้วก็งานเพลงก็กำลังทำอยู่ครับผมจะมีเพลงไหนนะคะได้ฟังแน่นอนหูเพลงนี่กับอันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันครับรอฟังต้องรอฟังครับใกล้ใกล้เรียงค่ะใกล้ปล่อยเรียงค่ะพุ่งไปอัดมาครับแต่ว่าจังหวะปล่อยนี่ไม่รู้ว่าปีไหนโอเคไม่เป็นไรพวกเรารอได้ไหมได้ได้นะคะเหี่ยวแล้วเนี่ยมีแต่18วันนี้ที่มาใช่วัยชิควัยใสชิคคูคูนะคะเอาเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็มีนะคะในส่วนของของที่ระลึกมอบให้กับการด้วยนะคะในโอกาสที่ต้องขอเรียนเชิญนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทนะคะอันซีนออร์แกไนเซอร์ผู้จัดงานนะคะคุณเกียรติศักดิ์หมิ่นมณีนะคะขึ้นมามอบของที่ระลึกนะคะนี่คืออยากกินใช่ไหมกันต้องแบ่งให้กินอ่ะเดี๋ยวก่อนจะจากกันเดี๋ยวให้กันถ่ายเซลฟี่กับทุกคนโอเคไหมโอเคอ่ะเอายังไงดีให้กันกลับหลังจะอยู่ขอโทรศัพท์หน่อยครับขอโทรศัพท์เพิ่งกลับสุพรรณมาครับก็เลยอ๋อโอเคไหนบอกเพิ่งกลับจากสวิตอ๋อเอาเฮ้ยไม่พูดคุยกันไว้รอเล่นนะให้พี่ถ่ายก็ได้ครับเดี๋ยวเราขอสัก3ช็อตแล้วกันนะคะเดี๋ยวให้เซลฟี่กันหน่อยนะครับผมโอ้ยกันเอาโทรศัพท์ตัวเองเลยนะคะเอาด้านไหนดีให้เห็นกันเอาเองเลยนะคะโอเคอ่ะอันนี้ลูกแรกโอ้เห็นไหมไม่เห็น
เห็นไหมโอเคเดี๋ยวให้ทีมงานเดี๋ยวนะทีมงานเดี๋ยวเดี๋ยวขอกล้องทีมงานนะคะขอ MC ด้วยนะคะแอบเจมนะกล้องไหนคะกล้องไหนกล้องนี้กดไลค์กดไลค์เย้ขอกดเลิฟกดเลิฟแล้วให้บอกเลิฟค่ะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยขออีกทีนึงนะครับแต่ว่าบ๊ายบายบ๊ายบายพร้อมกันอ่ะแบบว่าไอจีสตอรี่อ่ะให้โลกรู้ว่าเราทำอะไรอยู่ตอนนี้นะครับไม่เป็นไรเรามีเวลาให้กันอีก5ชั่วโมงนะคะ